รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย43กิโลเมตรจากสระแก้วในชุมชนใกล้ชายแดนไทยกัมพูชาห่างออกไปจากอำเภออรัญญประเทศไม่ถึง5กิโลเมตรเราจะพบของขวัญล้ำค่าจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นั่นคือโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเขาสารพีหลังจากเปิดเมื่อปี2513โรงเรียนก็รับเด็กบริเวณชายแดนมาเรียนที่สร้างโอกาสให้เด็กเป็นอย่างมากถึงแม้จะเป็นโรงเรียนในพระราชดำริแต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ไม่วางพระทัยทรงช่วยเหลือทั้งบุคลากรอาคารเรียนอาคารประกอบสื่อการสอนและอาหารของเด็กเพื่อให้โรงเรียนบริหารจัดการได้อย่างดีและมีคุณภาพเสมอมาพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าที่ให้พวกเขาไว้และการพัฒนาในโรงเรียนนั้นประจักษ์ชัดอยู่เบื้องหน้าของเราแล้วนำโครงการพระราชดำริจากกรมสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดำเนินการชีวิตให้เด็กและนักเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้ลงมือปฏิบัติจริงและโครงการต่างๆทั้ง8โครงการให้เด็กเรียนรู้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องหลังจากที่เขาเลิกเรียนไปแล้วหรือว่าประกอบอาชีพโดยทางโรงเรียนมีกลุ่มนักเรียนกัมพูชาทั้งหมด28คนโดยจัดกิจกรรมต่างๆให้เด็กเรียนรู้ด้วยวิธีกิ่งเพื่อขยายสู่ชุมชนเห็นได้จากอาคารสถานที่ทั้งๆที่เปิดเทอมต้นปีการศึกษา2565มาใหม่ๆแทนที่จะชำรุดทรุดโทรมเหมือนบางแห่งแต่กลับเป็นระเบียบสะอาดสวยงามราวกับเปิดมานานแรมเดือนนอกจากสิ่งแวดล้อมสวยงามแล้วเด็กๆยังมีความอบอุ่นและปลอดภัยไปพร้อมกับการสอนที่เน้นให้เด็กลงมือทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัดกำลังปั่นอาหารหมูครับเรื่องที่เด็กกำลังทำคือผสมอาหารสัตว์ที่ทำกันอยู่เป็นประจำส่วนผสมอาหารสัตว์ก็มีข้าวโพดผักสดและต้นกล้วยที่พวกเขาปลูกเองผสมเสร็จก็นำไปเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดในคอกที่แบ่งแยกกันอยู่แต่ละประเภทโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเขาสารพีสัญลักษณ์ของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศ170แห่งที่เข้ามาสร้างโอกาสให้กับเด็กช่วยสพฐ.อีกหน่วยงานหนึ่งแต่สำหรับชาวสารพีแล้วกลับมองว่านี่แค่เริ่มต้นของการสืบสานของขวัญล้ำค่ามิให้ลดน้อยถอยลงได้เพื่อวันข้างหน้าจะได้เป็นมรดกแก่เด็กชายขอบที่ได้โอกาสอยู่อีกนานแสนนาน